่วงนี้สนับสนุนโดย Isuzu New 7 Super Commonwealthรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ย่อประหยัดน้ำมันแห่งยุคครับควายทั้งควายเขาก็ไม่กินกันนะครับใช่ไหมกินส่วนใหญ่ก็กินแค่ไก่หมูก็ไม่กินอีกแต่ว่ายังมีการล่าสัตว์ป่าอีกนะในสมัยก่อนนะครับคาซิรังกานี่ถือว่าเป็นแหล่งล่าสัตว์อันดับหนึ่งของอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียเองหรือว่าชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเองก็เคยมีการมาล่าสัตว์ที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ชุกชุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นควายป่าแรดช้างสัตว์ใหญ่ต่างๆที่มีอยู่ที่นี่จนหลังๆเนี่ยนะครับเขาก็มีนโยบายในการปราบปรามจะมีหน่วยงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่านะครับที่จะต้องพกอาวุธขี่ช้างออกไปสำรวจสถานที่แล้วก็ตรวจสอบว่าไม่ให้มีการล่าสัตว์อะไรเพิ่มขึ้นมาหลายๆคนคงสงสัยว่าจะล่าแรดไปทำไมเมื่อเอานอเพียงแค่นี้แต่ว่านอแรดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ล่าเนี่ยแล้วเอาไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้นอหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ 60,000 กว่าบาทจนถึงประมาณ 80,000 กว่าบาทและจากนั้นถ้าเกิดว่าพ่อค้าคนกลางสามารถที่จะส่งของเนี่ยไปจนถึงเมืองจีนได้เพื่อเอาไปใช้เป็นยาโป้หรือว่ายาต่างๆในตำรับของจีนเนี่ยก็จะสามารถขายได้นอหนึ่งถึง 250,000 บาทได้ดังนั้นก็เลยยังมีคนเสี่ยงชีวิตในการล่านอแรดอยู่เพราะว่า 70,000 80,000 บาทของเขาเนี่ยนะครับก็เท่ากับรายได้2ปีของเขาหมายความว่าถ้าได้แรดตัวนึงเนี่ยเขาไม่ต้องทำมาหากินอีกประมาณปี2ปีเลยทีเดียวและนโยบายของที่นี่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณโบโร่เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเข้มงวดกับการที่จะดูแลสัตว์ป่าต่างๆในคาซิรังกาโดยเฉพาะการล่าวิธีการล่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าที่จะไปช็อตแรดแล้วก็ตัดเพียงแค่นอแล้วทิ้งศพไว้ตรงนั้นโบโร่บอกว่าถ้าเกิดว่าแรดตัวหนึ่งโดนสังหารไปก็จะต้องเอาคืน 2-3 คนนะฮะเพราะว่าคนคนเดียวไม่สามารถที่จะมาล่าแรดได้ So you said to me last time about poachers. Yes. It was very funny that you said if people kill on the rhino, what do you do? You should do. Yes. Otherwise, you cannot put it. But you don't explain like. No, I agree. I agree. I agree with you. I understand, but. And that you know that legal ones what they are doing. Yeah. So that if you send to the court again after taking well after 1 month or that is 1 week they will come. And kill another rhino. Actually, there was one lady and one gentleman. Yes. So they were carrying rhino horn. Yes. There is a actually box artificially constructed in the nearby engine. Yes. No police can detect that one. Yes. Police officer cannot detect. Oh, they made a box inside the engine compartment. Yeah, I could have shown it. Yes. That didn't my problem. The little Indian and the large Indian civet. Yeah. เล่นจิ้มที่กันเลยครับ I saw Otis ตรงนี้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงอะไรเมฆอยู่ไหนอ๋ออยู่ตีนเขาหิมาลัยตรงเนี้ยและไอเสือป่ากับเสืออะไรอ๋อขึ้นมาเดินผ่านหน้าออฟฟิศตรงนี้แล้วเสือโค้งมันอยู่ตรงนั้นอะตรงบ่อน้ำใหญ่ๆจิ้มกันได้ขนาดนี้เลยครับผมไม่อยากจะเชื่อชนีฮูล็อกครับชนีฮูล็อกอยู่ข้างหลังBecause I like gibbons. Yeah, whoo, 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 whoo. Yeah, like that, ah. Yeah, like that. Whoo, 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 whoo. To me, I got long again. Where are you? Thank you. จากการทุ่มเทของคุณโบโร่และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกๆคนนะครับทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าต่างๆมากมายที่อยู่กันแบบอยู่เย็นเป็นสุขไม่กลัวไม่เกรงนักล่าถึงแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ห่างไปเพียงแค่ประมาณ 100-200 เมตรสัตว์ใหญ่ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างควายป่าแรดอินเดียหากินใกล้ๆกันตลอดในแหล่งน้ำนี้
และเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะศึกษาวิธีการดำรงชีวิตอย่างธรรมชาติของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นช้างเนี่ยครับดูสิครับหยิบหญ้าขึ้นมาสะบัดเอาโคลนทิ้งออกไปทั้งหมดแล้วก็หยิบเข้าปาก